ป็นสามัญสำนึกมันมีทั้งเป็นกะละมังยังไม่รับไม่รับเดินตามไม่ต้องเดินตามนะครับหมดแล้วยังหมดแล้วนะโอเคห้ามมีรอบสองนะครับผมทำอะไรผมทำรอบเดียวนะฮะบอกให้ทราบไว้ทำอะไรทำรอบเดียวนะครับเราไม่มีรอบสองนะฮะออกไปเลขที่ออกเลขสีออกไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดื่มก่อนสักนิดนึงนี่อาหารเช้าด้วยเนี่ยนะก็ผมบอกกับชาวบ้านเขาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นอาหารน้ำเป็นอาหารผลหมากรากไม้เป็นอาหารนี่คืออาหารนั่นก็เหล็กม้วนเดียวจบกินนี่เป็นม้วนเดียวให้มันจบให้ได้นะครับนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้มันม้วนเดียวให้จบไปเลยนะครับจำเป็นหลักนิดนึงพิธากินพวกนี้นะแล้วก็มันจะทะลุทะลวงให้เองนะครับอ้าวล่ะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงไปได้เวลาขอดูเวลานิดนึงจะพยายามเร่งเข้าสู่เวลานะครับ16:18 น.10:18 น.เราจะไปจบตรงที่18:00 น.ดีไหมครับพอ18:00 น.ปุ๊บก็อาหารหวานคาวยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับนะเราขีดเส้นเวลาไว้ก่อนนะครับจะไปจบตอนที่18:00 น.ผมจะเผื่อเวลาผมมาไว้ในการเตรียมของที่เดินทางพรุ่งนี้นะครับจะเผื่อเวลาไว้ไม่งั้นผมยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเป็นความจริงนะเอามาให้ดูกันในกระเป๋านะจะลืมคำถามนะครับเราจะมีกิจกรรมอีกประมาณสัก3 รอบนะครับฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมเน้นย้ำนะครับว่านั่งแล้วอย่าลุกจากที่นั่งนะอย่าลืมอย่าลุกนะฮะอย่าลุกนะครับโอเคนะรีบไปก่อไว้ละฟังให้ดีครับในที่เก้าอี้อยู่นั้นจะมีบัตรอยู่นะครับนายไม่ไปแล้วเริ่มไปแล้วนะเริ่มมาแล้วนะฟังบัตรอยู่นะแล้วบัตรที่ว่านี้มันตรงกับบัญชีที่ท่านเข้ามาแล้วลงชื่อย่าเสียโอกาสไปลงชื่อสิเออไปลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับฟังเข้าใจเนาะถ้าไม่ลงชื่อจะเสียโอกาสนะผมยังมีดาวแจกอีกแล้วดาวผมไม่ใช่ดาวท่านผู้การนะดาวผู้การคนละดาวก็ที่ผมจะแจกเนี่ยไอ้ลูกไอ้เราจะเสียโอกาสนะก็มีให้ที่ประตูได้ไงนี่ให้แล้วนะที่บอกว่าอย่ารู้จักที่นั่งนะอย่าลืมนะครับไปแล้วต้องกลับมานั่งที่เดิมนะรู้ไหมมีอะไรตรงนั้นน่ะมันจะรู้เองเชื่อนะทำงานระดับนี้ไม่มีพลาดก็แล้วกันคนทำงานระดับนี้ไม่พลาดแล้วกันเสียงดังนะ
เสียงดังนะพยายามเรื่องเสียงขอร้องมากๆเพราะว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องเสียงนั้นเป็นเสียงที่มันรบกวนคนเขานะครับอย่าลืมหน้าว่าเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของวันสาขาบูชาอยู่นะครับเอาละฮะกลับมาผมจะเล่าเรื่อง point of view จริงๆให้ฟังนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไปรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะพูดต่อไปนี้นะครับประมาณสัก15นาทีไม่เกิน20น่าจะจบเป็นว่าสำคัญที่สุดก็แล้วกันนะครับของวันวิสาขบูชาชื่อความต่างตรงนี้นึกเสียว่าสิ่งที่ท่านไปร่ำเรียนมาไปอ่านมาไปฟังมาสารภาพเอาไว้เข่งนึงต่างหากนะครับนะเอาไว้เข่งนึงเอาไว้แชร์กับท่านนั่นฝ่ายลุงหงอนะครับลุงหงอก็มีเข่งมาเหมือนกันที่จะนำมาแชร์ว่าต่างกันไหมนะครับได้ไหมผมใช้คำพูดว่าอุปมานะครับว่ารองเท้าคู่เก่าจำมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วปฏิบัติมาเยอะแล้วนั่นคือรองเท้าคู่เก่าสำหรับท่านที่ทำกันเป็ดเปือบรอดเป็นรอดตายกันมาเยอะมาวันนี้รองเท้าคู่เก่าแปลว่าเข่งบันทึกเดิมของท่านนะครับหรือว่าข้อมูลเดิมๆนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มาถึงจะเป็นข้อมูลใหม่นะครับผมไปรู้สิ่งนั้นได้โดยจิตผมแน่นอนนะครับนั้นจะเป็นข้อมูลใหม่เอามาวางเคียงข้างกันท่านก็โยเอาเองกันแล้วกันนะครับว่าอะไรมันควรจะทันสมัยใหม่เสมออะไรที่มันผ่านกฎการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเป็นนิจจังอะไรเป็นอนิจจังอยู่ต้องเข้าใจภาวะอนิจจังให้ได้เพราะฉะนั้นการยึดของเดิมๆไปนั้นนะมันผิดกับกฎอนิจจังกฎอนิจจังคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาตินั้นความจดจำที่ท่านเคยจำมาทั้งหมดนั้นบัดนี้ถึงเวลาที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงหรือยังต้องถามตัวท่านเองด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะบอกรู้ได้ว่าท่านจำอะไรมาบ้างชีวิตจริงนะครับแต่แอบมาถึงนาทีนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นให้ท่านเลยกรุณาพิจารณาต่อไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ๆใครลุงออกมุกได้ยังไงประมาณนั้นนะครับแล้วที่นี่ก็มีพระสงฆ์อยู่นี่เป็นสักขีพยานหรือเปล่าถ้าท่านฟังอยู่ท่านก็คงจะวินิจฉัยของท่านเองได้ต้องควรแก่เหตุปัจจัยก็แล้วกันโอเคนะครับผมจะคิดว่าจะไม่มีพระสงฆ์ฟังเพราะมันจะหวนทางกับพระสงฆ์ยังมากก็ยังฟังอยู่ส่วนพระสงฆ์แก่ก็นะมีแต่พระสงฆ์หนุ่มฟังภาษาลุงพอจะได้พระสงฆ์แก่เขาจะมีครับมานะอะไรแก้ยากนะโอเคครับดีมากครับแม่เลี้ยงได้ดีดีครับโอเคทิฏฐิพระมานะยอมโอเคครับรุนแรงมากโอเคไหมภาษาใช้เรียกได้ดีมากไม่งั้นติดล็อกดีมากครับผมจะเข้าใจทันทีเพราะผมท่านต้องจำมาได้ครับตอนนั้นได้ยินกันมาตลอดทิฏฐิพระมานะจุดๆแต่วันนี้ทิฏฐิพระมานะโยมโอเคนะเปลี่ยนนะเป็นมานะโยมมานะทีนะแก้ยากมากครับได้ดีมากครับนี่คือการต่อยอดกันนะครับการต่อยอดจากภาษาเดิมๆมาเป็นมานะโยมโยมแม่โยมพ่อใช่ป่ะก็โยมเพศผู้โยมเพศเมียนี่แหละครับมันแสบยืนพูดนี่มันก็โยมเหมือนกันโยมเพศผู้แสบเหมือนกันตัวแสบเหมือนกันนี่ยืนพูดตรงเนี้ยโอเคนะไม่แสบได้ไงนะทำลูกสาวแม่ยายเขามีลูกทั้ง2คนนะมันก็แสบแล้วไอ้แสบอยู่มันยังข้ามเลยใช่ไหมครับเขายอมไม่ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่สองคนละโยมยืนพูดอยู่นี่แหละครับยืนว่าเหนือเจ้าชายจิตรธรรม
จ้าชายทำได้เพียงหนึ่งเดียวนะจริงทางโลกผมจริงผมได้เป็นสองนะเจ้าชายทำได้เพียงหนึ่งเดียวประสบการณ์ตรงสู้ลุงออกไม่ได้แน่นอนโอ้ไหมครับในเรื่องที่ชาวโลกเขาโอเคนะว่าแล้วของเราสักนิดหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นคำสงฆ์มาล้อเล่นกันนะครับถามจริงนะครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเอาใครว่ามียกมือขึ้นครับโอ้โหมีแต่พระสงฆ์ไม่ยกไปว่าพระสงฆ์เอาก็ไปรู้ไปถามท่านเองสิท่านไม่ยกอ่ะผมถามว่ามีจริงหรือถูกแล้วที่ท่านไม่ยกเพราะจะเจอคำถามอีกคำหนึ่งท่านเกิดทันไหมเนี่ยไอ้ไม้ดีแล้วที่ท่านไม่ยกนั่นน่ะแล้วจะเข้าล็อกคำถามต่อไปรู้ได้ไงฟังกันต่อใช่ไหมครับอ่านตำรามาตอบนั่นคือแข่งเก่านะให้รู้ไว้โอเคไหมก็รู้อยู่แค่นั้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมดีนะนี่กลุ่มสาธุนะเนี่ยถ้าหากว่ากลุ่มอมินอเมนมาฟังบ้างจะเนี่ยคนละเรื่องนะโอเคนะฟังใหม่นะครับพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเขาบอกว่ามีถามว่าเกิดทันไหมข่าวเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนว่าอย่าเชื่อการฟังต่อเนื่องกันมาในห้ามเชื่อหนึ่งในกรมสูตร10ข้อนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้าสู่อะไรรู้ไหมที่ท่านนั่งนั้นมันจะเข้าสู่บนบอร์ดนะครับมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีนะครับตัวนั้นเห็นด้วยมันจะเข้าสู่ภาษาคือภาษาพระหันนะครับเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่พอยต์นั้นนะครับที่พูดต่อไปนี้นะครับนะทีนี้เกิดไม่ทันฟังต่อกันมาตำราว่ามาพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราไม่ให้เชื่อฟังต่อกันมาภายใต้เงื่อนไขคำว่าไม่เชื่อธรรมชาติก็สร้างกันมาสองหูเวลาฟังมาก็แปลว่าฟังหูไว้หูโอเคไหมครับนี่ธรรมชาติก็สร้างมาสองหูสองตาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละพอเข้าใจไหมครับเนี่ยจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้วะข้างหูขวาฟังเอ้ยเชื่อไว้อีกข้างหนึ่งไม่เชื่อวะมันก็ขานกันได้นะไปได้นะมันฮับนะโว้ยใช่ไหมครับฮับนะมันไปกันได้นะฮับคือสมดุลนะให้รู้ไว้ใช่ไหมครับกันได้นะสมดุลเนี่ยไปกันได้ถ้าไม่สมดุลยุ่งนะโอเคนะฟังต่อแปลว่าเกิดไม่ทันไงต่อถ้าถามผมทีนี้นะครับมีจริงผมจะตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากมันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วอยู่ไหนจะจับไม่ดูได้ไหมซวยอีกลุงออกมีแน่นอน 100% เกินต่างหากจะมีไม่คิดย้อนแย้งเนี่ยมันพร้อมตั้งนานแล้วอ่ะถวายพระเพลิงเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมเอาตัวนี้เข้ามาเป็นคานงั้นคานดีดกันเนี่ยใช่ไหมครับจะมีได้ยังไงมีแน่นอน 100% เกินต่างหากเห็นไหมต้องเข้าถึงสภาวะอีกอันหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมรับได้ไหมครับตรงนี้อ่ะพระพุทธพระธรรมยังมีผู้คนเข้าใจผิดกันมากนะฮะพระธรรมคือคำสั่งสอนพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่แต่ต้องออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นนะเข้าไหมพระธรรมเนี่ยคือคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์เปล่งเสียงมาเป็นพุทธวจนะนะครับเป็นพระพุทธวจนะพุทธวจนะทุกวันนี้นะฮะ
ที่ได้ยินตามตลาดสดกระแห้งถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าไม่ใช่ไปกล่าวอ้างเอามาจากบทเท่านี้นั่นมันเป็นบัญญัติไปแล้วโอเคไหมครับไม่ใช่ออกมาจากพระโอษฐ์โดยแท้โอเคไหมครับอย่างงนะอย่างงนะตัวนี้สำคัญนะครับออกมาจากนั่งฟังเช่นท่านนั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยมันต่อหน้าต่อตาเงี้ยเนี่ยโอเคนั่นคือพุทธวจนะวจนะมันแปลว่าภาษาภาษาก็มีภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษาขออนุญาตนะครับคำพูดต่อไปภาษาที่ผ่านการลูบคลำคือส่วนนูนส่วนเว้าผมพูดเครื่องไหมเนี่ยไม่แปลว่าโดนมาแล้วเนี่ยก็โดนมาแล้วเนี่ยโอเคเข้าใจไม่พูดด้วยแล้วฟังกันเลยนะฟังกันเลยครับโอเคนะฟังกันเลยครับคนที่เข้าใจในเชิงลึกของธรรมชาติโอเคนะครับเขาก็พูดได้เต็มปากอีกอย่างอายุเขาปูนนี้แล้วโอเคไหมครับผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมนี่แหละครับยังไม่รบกระดานมั้งเนี่ยนี่เห็นไหมพระธรรมเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในภาวะอะไรภาวะของนิจจังภาวะของโลกุตตระภาวะของพระนิพพานภาวะปรมัตถ์ภาวะของสุญญตาอนัตตาและก็ความนี่นะครับแต่เมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานตรงนั้นใครบอกว่าโดนเนื้อสุกรหรือว่าโดนอะไรต่างๆนะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะให้รู้ว่าไม่ยอมรับเด็ดขาดแน่นอนนะครับอธิบายความให้ฟังไม่พ้อยนั่นจริงๆนะว่าพระไตรปิฎกหรือคำพูดต่อมาเนี่ยมันผ่านมา200 300ปีนะเข้าใจยัง100ปีก็คือ100รุ่นคนนะนะ200ก็200รุ่นคนนะนะเอามาจากไหนวะนั่นน่ะเห็นไหมครับงงมั้ยเนี่ยงงนะเมคหรือเปล่าเมคหรือเปล่าเมคมันนี่พอไหวนะถ้าเมคเรื่องที่ว่านี้เนี่ยเราไม่คิดกันครับครับก็จำกันหัวปากหัวปากมาตลอดนะไอ้สิ่งที่เขียนเอาไว้ใครเป็นคนเขียนน่ะนะเห็นไหมถ้าหากว่าไปเจอตำราฉบับนั้นเขียนด้วยภาษามคธโดยมีพระมหากษัตริย์กษัตริย์นั่งอยู่หัวโต๊ะรายล้อมไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหมดรวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์โอไหมครับยุคสมัยเขาแดร์ล็อกครับแดร์ล็อกอยู่ถามไอ้ตอบโอไหมครับตกตอนเย็นมาก่อนที่เข้าวัดก่อนที่ไปจำวัดต้อง
ภาวนาให้เกิดปัญญาโอเคไหมศีลสมาธิภาวนาปัญญาทำไงเนี่ยมันก็ปล่อยเป็นคำถามไปตอนเย็นใครถามเป็นไปได้สูงมากพระพุทธเจ้าถามว่าเฮ้ยลองดูเนี่ยวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับมองไหมเนี่ยบอกว่าเป็นสองสภาวะคือหนึ่งบุคลาธิฐานสองธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่พัฒนาศักยภาพของจิตกับความสว่างกับบุญบุคคลปัญญาก็จะได้ปัญญาระดับที่อธิษฐานได้อธิษฐานเห็นได้เรียกว่าบุคลาธิฐานเช่นพระเจ้าถามว่าเป็นการบ้านเย็นนี้ดูสิพรุ่งนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมาเล่าให้ฟังนี่เป็นคำถามตอนเย็นก่อนที่จะไปเข้าจำสถานที่วัดจากนั้นพระสงฆ์ก็ไปดำเนินการเรื่องดำเนินสมาธิโอเคไหมครับตื่นเช้าก็มาไดอะล็อกกันโอเคไหมใครเห็นอะไรเมื่อคืนที่ผ่านมาพระสงฆ์ดูเห็นนั่นครับเห็นหมากัดกันครับค้างเอาไว้ตรงนี้ไม่หมากัดกันหลายอย่างบางอย่างส่วนมาก 99% นั่นแหละมันเรื่องของเธอเมื่อชาติที่แล้วเห็นไหมครับที่เราแล้วมาเป็นเรื่องของเธอชาติที่เราแล้วมานั่นแหละครับที่เธอเห็นนั่นแหละคือชาติหนึ่งของเธอเฮ้ยเห็นทะเลาะกันตีกันนั่นแหละคือชาติหนึ่งของเธอเห็นตัวเธอเองในคำตอบหรือผมก็ไม่รู้ว่าใครมีลูกนี้เมียบวชบ้างก็ไม่รู้ตอนนั้นทะเลาะกับเมียบ้างฮะตบตีกันไล่ฆ่ากันนั่นคือพบชาติที่แล้วของเธอมาเห็นตอนนี้มันจะเห็นโดยสมาธิโอเคไหมครับจะเห็นเรื่องราวของอดีตตัวเองเพราะมีลูกในที่ผ่านมาจึงมาบวชโอเคไหมครับบวชแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนี่เฉพาะเห็นเหตุการณ์คือแค่บริบทที่อยู่ด้วยกันนะฮะแต่ชาติที่แล้วต่างหากนั่นคือพระองค์จึงสอนเรื่องของวิบากกรรมกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่เกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์ผัวพันผัวพันพ่วงพันจนหาจุดจบไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเกิดบิ๊กแบงเห็นไหมครับมันผัวพันมันพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องของกรรมและก็วิบากกรรมเห็นไหมครับกลับมาถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่บอกว่าพระองค์ไปขบฉันไอ้เนื้อหมูสุดท้ายก็ถอยหลังไปใครไม่รู้เป็นคนเมกชาติที่แล้วพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าขับเกวียนขี่เกวียนแล้วว่าไปโอรหันแล้วแต่จะเมกขึ้นมาอย่าลืมนะ200-300ปีนะจึงมีพระปิฎกอย่าลืมนะครับโอเคไหมพยายามตัดตอนนี้ให้อยู่ให้ได้ไม่ฉะนั้นมันจะไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะตันของท่านเองก็ผมมันไม่ตันก็มาบอกตรงนี้วันวิสาขบูชาด้วยเอาโอเคนะนี่จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ทำลายพระพุทธเจ้าได้ไม่มีแต่ขาดยืนยันเห็นไหมยังมีคำสอนว่าโอ้ยถ้าหากว่าพระนนทอารัธนาให้อยู่ก็คงอยู่ได้อานนท์นะวันนั้นอย่าเพิ่งใส่หัวครับมันยังพูดไม่จบผมอธิบายให้หมดเลยนะครับท่านเป็นใส่เข่งรับเต็มๆพวกนี้รับเต็มๆทุกอย่างเลยผมจะถามตอบให้เองนะครับว่ามันตรงที่ท่านจำมาไหมนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งมาตัดตรงนี้เพราะมันยังไม่ถึงจุดจบการเล่าแต่ละครั้งไม่ถึงจุดจบโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาอะไรนะแล้วก็เรื่องภพชาติที่แล้วมาตลอดภพชาติที่แล้วจะรู้ได้โดยผ่านกระบวนการความจริง3ประการเท่านั้นคือทุกข์สมุทัยนิโรธ
ไอ้มรรคมีแปดข้อผมนี่ไม่ค่อยพูดให้รู้ไว้ผมถือว่าเป็นเรื่องราวของตลาดสดแห้งด้วยครับสี่แปดข้อนะครับแปดข้อนั้นจำให้ดีนะครับอย่าไปคิดมันมากแต่ก็ตามที่ดำรงและดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมีแปดข้อเจริญทุกรายจบไหมครับแค่ความเจริญเอาท่องมาวันละกี่ครั้งเนี่ยมักมีแปดข้อหนึ่งอยู่ถามว่าบรรลุกี่ขั้นในรัตน์ผ่านมาเนี่ยเอาใครบรรลุธรรมเพราะจำกันมาท่องกันมามักมีแปดข้อมาสิครับมาแชร์ไปสวนเลยจะสวนด้วยอ้าวผมสวนแน่ๆด้วยอ้าวไม่เอาไว้หรอกครับมันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วบุญแล้วคือถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นการเกิดโน่นทุกสมุทัยนิโรธหยุดตัวเกิดตัวแรกดูเห็นไหมครับหยุดต้นเหตุของสารพัดต้นเหตุตรงนั้นต่างหากที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดครับโอไหมครับตรงนี้คือใช่งั้นบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตชาติของเราเองผู้จะได้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นจบตาทิพย์คำว่าตาทิพย์มันมีคำสอนอยู่ในเรื่องอภิญญาไปแล้วตอนนี้นะอภิญญาหรือวิชาสามวิชาสามผมก็รู้จักคำที่หลวงพ่อฤาษีพิณดำท่านพูดเอาไว้วิชาสามประกอบไปด้วยคือเรื่องอภิญญานี่เองอภิญญาสามนั่นหนึ่งจะต้องมีตาเป็นทิพย์ตาทิพย์ตาจิตคือความสว่างจะเห็นความสว่างในความมืดโอเคไหมครับความสว่างสุดสว่างจะกลายเป็นความใสในตาเราไอ้คำว่าใสคือตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยมันจะรู้อะไรดิในเรื่องราวของบุพเพนิวาสานุสติญาณมีคำว่าญาณด้วยครับญาณกับฌานนั่นเดียวกันใช่ไหมจะต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะรู้อดีตชาติตัวเองได้หมดจบโอเคครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ขอโทษทีครับจำแต่ตำรามามันไปไหนหรอกเอาไปเผาทิ้งให้หมดซะตำราทุกวันนี้โอเคไหมเนี่ยมาถ่ายทางไหมเนี่ยผมว่ามันถ่ายทางนะวันวิสาขบูชานะวันนี้เอาแค่นะฟังแล้วก็หยุดไว้ตรงนี้อย่าไปเผยแพร่อย่าไปเผยแพร่ถ้ามันใช่ถ้ามันจริงกันใช่ไหมครับมันห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันใช่ถ้ามันจริงอ่ะโอเคนะเอาละต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะรู้เรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณโอเคไหมครับถ้าผมเกิดมาเป็นคนที่หลอกลวงผมจะหลอกลวงได้หมดเพศแม่เนี่ยจริงๆด้วยเช่นเมื่อชาติที่แล้วโอ้โหโทษทีโอ้โหชาตินี้จะเอาคืนไม่ยอมชาตินี้จะเอาคืนไหมโอเคนึกออกไหมในภาพนี้นึกออกไหมครับนึกออกไหมครับมีนะไอ้พวกที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นกองนั่นแหละครับรู้ไหมสุดท้ายก็เป็นแหล่งผลิตลูกเอาใครได้ลูกมาจากการปฏิบัติธรรมมีไหมได้คู่อย่าไปเผยตัวจริงใช่ไหมอ่ะมีไหมอ่ะไปเจอคู่ในพลเมืองไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมมีไหมครับใครมีไหมฮะเอาเราพอจะไปผมว่ามันมีนะครับฟังครับฟังให้ดีอย่าสวนเสียเนื้อเสียตัวเสียสาวเพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะต่างคนต่างก็มีความทุกข์ไปกองที่นั่นโอ้ไหมครับดีผมไม่ได้เกิดเป็นเพศแม่ไม่งั้นผมก็สวยไปตั้งนานแล้วดีผมไม่ได้เกิดมาเป็นเพศแม่ไม่งั้นผมสวยไปตั้งนานแล้วเคใจดำใครหรือเปล่าอยู่ตอนนี้เพราะสถานที่ปฏิบัติทุกท่านคือกองทุกไปอยู่ตรงนั้นครับนึกซะว่าเจ้าสำนักตอนนี้จะช่วยได้นึกออกไหมครับเนี่ยนึกว่าเจ้าสังเด่นนั้นแล้วกันโอ้โหมีคนขึ้นเยอะเลยโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเหนือก็มีใต้ก็มีตกก็มีสารพัดเลยนะโอ้โหเยอะเหลือเกินยิ่งอย่าวิจารณ์มันไม่ดีครับโอเคนี่พอเนาะแค่วิพากษ์ก็พอนะถ้าวิจารณ์มันติดตามด้วยวิจวกมันพิจารณาในวันนี้มันเพิ่ง75ปีเนี่ยนะวันนี้นะเนี่ยอายุ75ปีได้ยินพูดถึงนี่เอาเออ
ช่บอกรู้นะบวกให้หน่อยนะโยมนะใช่ไหมบวกให้หน่อยจะสี่จะสามเออเอาห้าก็ห้าเอานะโอเคนะเอาละนี่คนที่มีความทุกข์ไปตั้งกองกันอยู่ตรงนั้นนึกว่าเจ้าสำนักนั้นจะช่วยได้เคยไหมครับถามจริงๆนะฮะเจ้าสำนักอะไรที่ว่าแน่ๆนะฮะก่อนจะเดินตามท่านต่อไปนี้เอาภาษาหลวงออกไปถามท่านว่าท่านบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าไม่ถึงตรงนั้นอย่าเดินตามนะเป็นตาบอดแน่ๆตาบอดเดินนำเนี่ยซวยนะโยมพูดมันวันสาขาบูชาเนี่ยพูดวันไหนไม่สะใจอ่ะโอเคไหมครับท่านต้องคิดให้ได้ไม่ใช่ไปหวงห้ามเลยครับไม่ใช่หรอกครับถ้ามีก็ต้องประกาศตัวตนออกมาเพราะมันสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าเข้าถึงพระธรรมจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะวินัยบังคับเอาไว้ไม่ให้บอกแล้วมีไว้ทำหาทำไมวินัยเนี่ยห้วยเช่นเวลาบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมก็บอกชาวบ้านไม่ได้เพศพระวินัยโอเคไหมครับปาราชิกอย่างเดียวเป็นพระสงฆ์ก็ยากอยู่ยากนะบรรลุธรรมก็บอกใครไม่ได้จริงๆนะถึงบอกก็ผิดพระวินัยมันก็ซวยเลยสิครับทีนี้ชาวบ้านผู้ที่ไม่รู้แล้วพลคารวาสก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับแล้วไปเจอพระสงฆ์ที่มีก็บอกเขาไม่ได้สิ่งที่บอกได้คือมันไม่มีไม่จริงก็บอกไปสิเนี่ยเห็นไหมครับก็คิดว่าใช่ก็คิดว่าจริงก็เฮโรสารพานนะครับมันก็เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟสุดท้ายก็เงินทอนอีกละเห็นไหมเงินทอนอีกแล้วเสียหายเพราะเงินทอนอีกงงไหมเนี่ยผมกำลังพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมพูดในวันวิสาขบูชานะเนี่ยเห่ามันอย่างนี้แหละเห่ามันดังด้วยก็มันถึงเวลาเห่าว่ารู้จักถ้าอยากให้เรากัดผมมีสามสหายเนี่ยสามสหายก็จะกัดเขาเองพญาคุดพญานาคพญาช้างเผื่อเขาจะจัดการเขาเองใช่ไหมเนี่ยสามสหายเขาทำงานอยู่เวลานี้เอาไม่ดีเขาจัดการแน่นอนครับดีก็โอเคเขาจะชื่นชูบูชาชื่นชมยินดีปีดาปราโมทโอเคไหมครับเพราะนั้นถามเลยนะวันนี้อย่าไปเกรงใจผู้ที่จะคือข้าทักเป็นผู้รู้จริงไปกลัวทำไมว่ามันรู้จริงอะเนาะใช่ไหมจะเสียดายทำไมสามผืนนี่ครับจะเสียดายทำไมใช่ไหมฮะผมถอดเสื้อตัวนี้เดี๋ยวนี้ดูซิว่าใครจะใส่บาตรบ้างเพียงใดกล้าท้าด้วยดูเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ต้องใส่ก็ยังได้คนทำบุญเนี่ยไม่ได้เห็นยากเลยจริงๆถอดให้ดูด้วยเอาไม่ต้องไปเสียดายผ้าผ่อนถ้ามันมีจริงอ่ะเกรงว่ามันมีไม่จริงหากแล้วเอาใครอยากทำบุญทีนี้อยากจะทำจังบุญเอาอยากจะทำกันเอาการนี้เอาเลยนะเดินจบโอเคนะเดินนะเอานะผมเดินไปแล้วเดินกลับผมจบนะโอเคนะใครอยากจะทำถอดเสื้อเนี่ยเอาผมไม่ต้องไปใส่หาเลยก็มีคนทำรับรองด้วยอ้าวของขึ้นแล้วไปทำไมไปหวงทำไมเนี่ยมาแล้วจ้ะเด็กอายุขนาดไหนนั่นไหนบ้างแล้วจะเสียดายไปทำไมล่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยผมไปเดินกลับไม่ต้องไม่เอาผมไม่รับนี่ผมไม่รับของนะผมไม่รับนะผมไม่สารพระโพมนะเอ้าโอเคนะเอาใครจะใส่ที่นี่อยากจะใส่จังที่นี่เปิดโอกาสให้นะเดี๋ยวบริการนะเอ้าเห็นไปไหนก็อยากจะให้จังโอ้ทีนี้มาถึงเวลาของท่านแล้วไปเดินนะ
ดูสิถอดเสื้อผ้ามันก็ได้เข้าใจไหมถ้ามันใช่อ่ะมันก็เยอะๆนะไม่ใช่พูดเอาชนะจิตใจของมนุษย์นะจริงเออมันจำเป็นด้วยหรือจะต้องเห็นไหมครับถ้ามันมีจริงอ่ะเกรงว่ามันมีไม่จริงนะหากเราที่มันอันนั้นนะโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวนะส่งมาแรงๆครับมาให้มันเต็มที่เออมันจะเป็นอะไรไปล่ะเออมันจะเสียหายที่จะรู้นะเอ้าเดี๋ยวมีชั้นนึงนะถอดยังได้เดี๋ยวมีชั้นถอดยังได้นะปะโถมันจะไปกลัวทำไมมันมีจริงๆอ่ะใช่หรือเปล่าไปหวงทำไมล่ะคะนักหนาขอให้มันมีจริงเถอะว่าใช่ไหมฮะเอาอย่าลืมนะวันนี้พูดในวันวิสาขบูชานี่เลยว่าผมเรียกว่ารู้ซีฟโควิดแล้วเนี่ยเอาเห็นไหมก็เปิดเผยหมดอ่ะใช่ไหมแล้วมันจะเป็นอะไรไปเราจะรู้นะเออมันผิดผีใช่ไหมก็บอกกันตามไปอ่านเองให้ดูเอาใช่ไหมครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาให้เลยตุ้มเป้ไปเลยเรียนรู้ไผ่ไผ่ในงานเนี่ยเอาเข้าไปจบข่าวไหมเนี่ยเอาเข้าไปเอาอยากใส่ตั้งแต่เช้ามาแล้วยื่นให้เดินเนี่ยโอ้ยเอานี่มาใส่จริงมาใส่จริงก็บอกว่าเอาเขียนเข้าไปย้ำเข้าไปเอาเข้าไปเอารู้ไผ่ไผ่ไปเลยงานเนี่ยดูสิเอาเข้าไปเอามานั่งนับใครจะนั่งนับทีนี้เอาใครเสนอตัวมานั่งนับเดี๋ยวเอาใครจะนั่งนับใครมือไวมือช้าไม่เอานะเอาประเภทมือไวนะเอาประเภทมือไวนะมือช้าไม่เอามือไวใครรู้ตัวมือไวเห็นไหมใครรู้ตัวมือไวมีไหมข้างนอกมีไหมมีบ้างข้างนอกเอายืนจุดนี้ดูสิมันมีหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าจริงจะรู้นะโอเคนะหมดเวลาแล้วก็คือหมดเวลาแล้วเยอะไปทำไมหมดเวลาก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ต้องมีอะไรเลยอะไรกันนะครับเนี่ยเอานับพอดีเอาไหมพอดีแล้วก็เสร็จนับเนี่ยเอาละนับไปเอาละทีนี้ขอใส่เสื้อจริงนะทองเป็นอะไรถ้ามันมีจริงนั้นสองน้ำผึ้งมันก็ไม่เหมาะนะแต่ขอพูดวันนี้ก็คือวันวิสาเลยก็เปิดหมดตัวนะครับมันไม่ใช่อารมณ์นะเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้เอาละกลับมาเข้าสู่ point of view อีกทีหนึ่งนะฮะว่าสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญนะมันจะต่อเนื่องนะครับเพื่อการตรัสรู้เลยนะฮะซีรีส์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าอย่างเผ่าพันธุ์พระพุทธเจ้าโอเคนะครับใครจะสวมได้มันเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนกับพันธุ์กรรมพอได้นะจำเป็นหลักไว้ก่อนเป็นพันธุกรรมของพระพุทธเจ้าเลยอธิบายความอย่างนี้ว่าฟังให้ดีนะครับตัวนี้สำคัญในพระธรรมกัปนี้คำสอนมีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพระธรรมกัปนี้มาจากเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมว่ามันน่าจะมาแต่บิ๊กแบงโอเคไหมครับอายุพระเจ้าแต่พระองค์มันต่อเนื่องกันมาน่าจะมาจากเดบิ๊กแบงเอาล่ะยุคสมัยคือมาประจำโลกใบนี้โอเคไหมโลกใบนี้ยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีอะไรมากถ้าเป็นปลาซิลก็พอจะนับได้มีกี่ตัวถ้าเป็นกุ้งก็พอจะนับได้มีกี่ตัวเป็นช้างเป็นสัตว์อะไรกี่ตัวมนุษย์เหมือนกันแปลว่าธรรมชาติมันมีน้อยโอเคไหมครับงั้นก็รู้เข้าใจธรรมชาติของโลกโดยใช้เวลาน้อยมากเช่นหนึ่งกับหนึ่งกัน
นะกะกุสันโทใช้เวลา1กับ1กันก็สามารถเรียนรู้โลกวันนี้ได้ทั้งหมดแล้วจ้าสืบเนื่องมาจากว่าเป็นสปีซีนั้นภาคที่สองห้องที่2ก็มาอยู่ในมันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมาเป็นที่2ถามว่าพระองค์ที่2ก็รับมรดกเลยโยมไหมครับพระองค์ที่1มีมาอยู่ก่อนแล้วต้นทุนมาเยอะแล้วมาเรียนรู้ใช้เวลาน้อยมาก1กับ1กันก็พอจบแปลว่ารู้แจ้งโลกแล้วแจ้งจักรวาลนี้แล้วใช้เวลาน้อยมากพระองค์ที่2มันอยู่ในสปีดที่เดียวกันมาถึงก็รับมรดกเลยเหมือนกับลูกท่านหลานผมลูกท่านนะที่ท่านทำอะไรไว้มรดกก็มอบกับลูกหลานเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันอันนี้มรดกในทางของพระธรรมเขาก็จะมาแบบเดียวกันโอเคนะพระองค์ที่2ผ่านไปใช้เวลาอยู่2กับ2กันจึงสามารถเรียนรู้โลกใบนี้ได้ทั้งหมดและจักรวาลนี้ด้วยพระองค์ที่3ไม่ใช่นาการเกิดปุ๊บได้2เลยล่ะฮะเป็นทุนเลยครับเป็นมอดอกไงรับเต็มๆนี่คือบอลทูบีมันจะมาลักษณะอย่างนี้เอาล่ะองค์ที่3มารองรับได้หมดองค์ที่พระองค์ปัจจุบันพ่อบองปัจจุบันนี่ใช้เวลาเท่าไหร่29ปี30ปีเอง35ปีเองใช้เวลาเท่านั้นนะ35ปีนะแอมาอายุ35ปีนะสามารถเรียนรู้โลกใบนี้ได้ทั้งใบโอเคไหมครับต้นทุนของเดิมมันมีซับซ้อนกันมาเพราะ